โอเคครับผมทุกคนก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยละกันนะครับผมวันนี้เราอยู่เกมนี่เราไมน์ครับาฟต์ในไมน์ครับเดือนสองก็ดีเช่นเคยแย่ yeah. วันนี้นะครับผมต่อจาก EP ก่อนตอนนี้ผมได้ทำการสร้างไอ้เจ้ากรงของจระเข้เสร็จแล้วสร้างอย่างรวดเร็วผมได้พบลูกหมูไม่และตอนนี้ช้างของเราก็ยังไม่ได้นะครับผมใช่ฮะไม่คือลูกหมูมันมาไงเฮ้ยแกะมันยังอยู่ไงทามนั่นดิแล้วลูกหมูเนี่ยคืออะไรเฮ้ยโอ้ยตกใจเสียงเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับผมว่าช้างของเราจะโผล่หรือไม่ซึ่งต้องทามได้ฉีดไปในแกะตัวนั้นเป็นที่เรียบร้อยเดียวลูกหมูคืออนาคตกลายเป็นช้างแล้วก็มีลูกฮะเออลูกหมูมาไงวะเนี่ยใครยิงอะไรกูเนี่ยลูกหมูมาไงวะเนี่ยนั่นแหละคือเราล้อมรั้วไว้หมดแล้วเว้ยทามหลัง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 โอ้โหมึงนี่เนาะไอ้ยานี่ตอนนี้นะทุกคนเราได้ไข่ของจระเข้มาประมาณ3ฟองแล้วแล้วก็ได้ของคอยาวนะครับผมเราจะมารวบรวมคอยาวที่เรากำลังจะเลี้ยงกันไว้ผมกำลังแปลกใจว่ามันจะไม่ได้อะไรจะไม่ได้มันกลายเป็นหมูเออพี่ก็แปลกใจเหมือนกันพี่ก็คิดว่ามันจะไม่ได้เว้ยคือถ้ามันได้มันต้องออกมาแล้วดิใช่ถ้ามันได้มันต้องออกมาแล้วดิแต่ทำไมอันนี้มันยังไม่ได้ไอทีทุกคนไอที่เราทำอ่ะมันคือไม่ใช่มันมอสนะมันเป็นช้างอ้าก ูหาวทำไมเนี่ยเดี๋ยวนะทุกคนผมว่าเรามาทำฟักไดโนเสาร์เพิ่มเนี่ยซึ่งไดโนเสาร์กินเนื้อนะครับผมที่เราจะทำการฟักมันเพิ่มเติมขึ้นมาคุณเดี๋ยวฟักให้ตัวเนี้ยถามมึงคิดว่าตัวนี้คืออะไรฮะอ๋อสไปโนไอตัวลำแพงใช่ไหมเออที่มันอยู่แบบว่าตามแม่น้ำอะไรเงี้ยโอเคเราจะมาทำว่ายน้ำได้เราจะมาทำการฟักสไปโนขึ้นมาไว้ทุกคนสไปโนซอรัสมันคือไดโนเสาร์ในตำนานใช่ก่อนจะได้มันออกมาเราต้องตำให้นานขึ้นใช่พามตำเสร็จนะฮะกว่าจะออกมาเป็น DNA เรารอเป็นชาติเลยนี่เราจะมาทำการใส่เจ้าคอยาวเข้าไปในกรงของไอ้ตัวนี้เพิ่มเติมเนี่ยกรงอนุบาลเพิ่มไปสัก3ฟองแล้วกันเนาะเอาจริงดิวะมันจะกลายเป็นหมูจริงๆเหรอวะไม่ไม่เป็นอย่างนั้นหรอกมั้งมาทำเราจะไปทำการฟักไข่ของจระเข้ซึ่งตอนนี้เนื้อของเราก็ไม่มีผมกลัวฟักออกมาแล้วผมมีเยอะปะ26อันไงเยอะเราจะทำการฟักไข่ของจระเข้ขอที่สูงหน่อยนะอ่ะเดี๋ยวพี่เอาไปสัก13อันแล้วกันเออเผื่อไว้ก่อนพี่ว่านะเว้ยเราต้องทำประตูเพิ่มแล้วไปประตูเลื่อนหรอประตูไอ้เนี่ยที่เรามีอยู่นี่แหละฮะอ่ะงั้นเราไปกันก่อนดีกว่าป่ะเดี๋ยวขึ้นไงป่ะผมว่าเราต้องไปทำเดี๋ยวเราจะต้องตกแต่งกรงไอ้ตรงกรงของพาราเซอร์แล้วก็กรงเจ้าจระเข้ด้วยนะทุกคนเพราะว่ามันมืดเกินอ่ะมันมืดแล้วมันก็โล่งด้วยใช่แล้วก็ตอนนี้พาราเซอร์ก็ยังไม่ไปไหนเนี่ยวิธีการไปกรงพาราเซอร์ต้องทำแบบนี้ขับมาเร็วไปวันนี้พาเชิญลูกพ่อเดินกระจายไปให้ทั่วๆหน่อยลูกอย่าอยู่แต่ที่เดิมมันดูกงว่างนี่ๆให้อาหารฉลามด้วยทุกคนเรามาอยู่ที่นี่นานเดี๋ยวมันกินเราฉละโอเคโอ้โหมันกินคำเดียว2อันแล้วมันมาอยู่น้ำตื้นกิน2อันเลยอ่ะนั่นเดี๋ยวทำไมมันมาอยู่น้ำตื้นวะอยู่น้ำตื้นไม่ตายเหรอเนี่ยโลสากขดแบบโอ้โหให้ใหญ่เออน้ำตื้นเออใหญ่ๆไม่แต่เล็กเนี่ยชอบเลยจะเดี๋ยวคาบยังไงวะเนี่ยฮึบได้แล้วทุกคนเรามาทำการฟักจระเข้ซึ่งจระเข้นั้นใช้เวลาฟักค่อนข้างที่จะนานนะทุกคนจระเข้นี่อยู่บนบกได้ใช่ไหมทั้งสองโอเคได้พี่ทามีดินไหมพี่เอาดินไหมหน่อยดิมีแต่ไม้อะไม่มีดินเลยอยากได้ดินหน่อยโอ้ดินไปทางไหนไปเนี่ยขอดินหน่อยเดี๋ยวพอดีว่าต้องการดินขอกลับไปเอาด่วนๆด้วยเพราะว่า
แถวนี้มันมีเหมืองอ่ะพี่ลืมเออมันมีเหมืองอ่ะแล้วจระเข้จะลงไปหูไปเลวินเลยเดี๋ยวขุดเอาดินแถวนี้ก่อนต้องช่วยขุดเอาดินแถวนี้เพื่อจะได้ทำการไม่ต้องให้จระเข้ของเราล่วงลงไปทุกคนผมอยากแบบว่าใช้คำสั่งในการกลับบ้านมากเลยเออกูเหมือนกันอยากจะใช้คำสั่งให้มันวาร์ปแบบวาร์ปกลับบ้านได้อะไรเงี้ยเออใช่ฮึบมาแล้วสวัสดีจัดจระเข้เดี๋ยวฉันขอปิดเลวีนก่อนนะเดี๋ยวมันทะลุออกมาแน่นอนในห้องแลบเรามีดินไหมห้องแลบเรามีดินไหมเหรออืมห้องแลบเรามีดินไม่รู้ว่ะเดี๋ยวดูกรงสามเขาก่อนบ้านเก่าน่าจะมีป่ะดูกรงสามเขาก่อนจำได้ว่าเราเคยหรือว่าห้องแลบวะเออดูดีๆดูดีๆเฮ้ยจำได้ว่าเราอะไรคนดอกปลาให้เราเองเว้ยตัวอะไรไอเนี่ยไออะไรวะเนสซี่อ่ะใช่เหรอเออผมเจอปลาอีกสองผมเจอปลาสองอันในบ่อเอาป้อนมันดิผมให้มันกินไปละมันดอกปลาเออถ้ามันดอกปลาเราทำที่ปั๊มปลาปั๊มปลากับเนสซี่เออให้ทำแบบว่าเป็นน้ำไหลอ่ะแล้วก็เวลาปลากันเด่นขึ้นมามันก็จะไหลเข้าไปในเครื่องแล้วเราก็ปลานั้นมาให้เมกาโลดอนกินแล้วเนสซี่เนสซี่ก็กินแต่ตอนเนี้ยดินดีซี่แต่ดินดินมาสา2กองครึ่งดิน2กองครึ่งได้อยู่ครับผมอันนี้เก็บมาครับผมเราจะมาเอาบล็อกพวกนี้มาทำการปิดตรงนี้ให้หมดครับผมไม่งั้นมันคงล่วงลงไปตายแน่นอนเลยครับผมมันคืออันตรายเราจะต้องมาปกป้องจระเข้พวกนี้ทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาไอ้พวกสไปโนมาใส่ด้วยเออสไปโนเอ้ยเอาเฉพาะสไปโนก็ได้มั้งเออสไปโนจระเข้3สไปโน2เฮ้ยจระเข้มาแล้วไหนมันกินข้าวยังอ่ะหรือว่ามันกินปลามันกินปลาอ่าฮะแล้วที่แปลกกว่านั้นโอ้โหทามฮะมันกินปลาเว้ยเออทำไมเอาไปมันกินไข่มันด้วยอ้าวไม่เฮ้ยไม่มันไม่ได้กินมันไม่ได้กินไหนนี่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 อยู่ไหนอีกตัวนึงอยู่ไหนอีกตัวนึงไอ้ตัวนึงอยู่ไหนนั่นอะไรอ่ะปลาเหรอใช่ใช่นั่นปลาไปหายตัวนี้ทามรู้มันกินไข่กันเองไปโอ้โหนี่ไงเราเจอแล้วเหรอไม่เวลาฟักออกมาแล้วมันจะหาไม่เจอนี่ไงใช่ไปอยู่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวนะกดอะไรวะดูฮิตบ็อกซ์กด F3 ฮิตจ้ะเออใช่ป่ะวะไม่ใช่เจอป่ะเจอป่ะมันต้องกดอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวขอปิดรูก่อนเดี๋ยวมันลงไปฮิตบ็อกโอเคปิดตัว2ตัวมี3มี3ตอนเนี้ยเจอแค่2อ้าวอีกตัวนึงโดนปลาตัวนั้นกินไปแล้ววะไม่ดีแค่2อ่ะจระเข้ของเราไม่ได้นูบขนาดนั้นนี่ไงนี่ไงไหนนี่ไงนั่นโอ้โหโคตรเร็วไอ้ทามโอ้โหมึงดูมันว่ายดิอยู่กับโฟมูล่าวันตกปลาแป๊บทุกคนเราต้องเอาปลามาให้เจ้าจระเข้น้อยตัวนี้กินโอ้ดูมันแดนนี่ทุกคนโอ้โหกด F3B พี่จะมองเห็นเอ้ามันว่ายไปไกลพี่ไม่เห็นมันแล้วกด F3B ดิพี่จะเห็นฮิตบ็อกซ์มันในน้ำ F3B ใช่มันจะเป็นสี่เหลี่ยมๆอ่ะปึ๊บเดี๋ยวปลาแล้วไปนะ F3B โอ้ไหนเราไปอยู่กับฝูงปลาแล้วพี่เดี๋ยวว่า
ไหนอ่ะเอ้าเอ้าอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ไปขึ้นบอกมาแล้วนี่อะไรของมึงเนี่ยตอนแรกมันว่ายไปตรงป่าเว้ยให้มันกินแล้วทุกคนแค่นี้นะครับผมเราก็จะปล่อยให้พวกมันอยู่เดี๋ยวนะเย็บ 3B เย็บโอเคนี้เราให้มันอยู่ตามธรรมชาติแค่นี้พวกมันก็จะไม่ตายไว้ทุกคนใช่ที่เหลือก็ให้พวกมันหากินเอาเองแล้วกันนะจระเข้ทุกพ่อพวกเองจะต้องอยู่ให้รอดจากที่นี่นะดินแดนแห่งนี้มันช่างโหดร้ายเหลือเกินแต่เนี่ยซี่มันผลิตปลามาให้เราจริงๆเหรอวะไม่อยากทำไหมสายตาเลยลองไหมเดี๋ยวรอดูก่อนว่ามันผลิตออกมาให้เราได้จริงเหรอวะเดี๋ยวทำบ่อเนสซี่ไหมทำเป็นแบบบ่อเล็กๆอ่ะแล้วก็ทำบ่อเนสซี่แล้วก็ขังมันไว้ในนั้นแล้วก็ให้มันดับปลาขึ้นมาแล้วเราค่อยลงโดดลงไปเก็บแล้วเราปีนบันไดขึ้นมาเอางั้นเหรอได้นะเว้ยเนสซี่ที่พี่ต้องการแต่เรายังไม่แน่ใจเลยนะเว้ยว่ามันจะดับปลามาให้เราจริงๆว่ะหรือว่าพี่ทิ้งไว้ในน้ำบ่ไม่ปลาสีอะไรปลาแซลมอนด้วยแซลมอนอย่างเดียวนี่กูหาหลายรอบแล้วเนี่ยนี่กูจะต้องไปนอนจริงป่ะเนี่ยปลาแซลมอน2อันเมื่อคืนนอนตี3ตื่นบ่ายโมงมันดอบจริงๆพี่ต่อหน้าเลยเหรอเราได้ปลาแล้วกูขังเลยกูขังเลยปลาได้กี่ตัวได้2ทีละ2พี่มันเด้งออกมาเลยอ่ะกูขังเลยตอนนี้กูขังเลยเรียบร้อยมีเนสซีกี่ตัวมึงเอามาปล่อยมีไหมมีอะไรเนสซีโอ้โหเจ้าเยอะขนาดไหนน้องเดี๋ยวไปเอาให้มีเยอะขนาดนั้นเลยอ่ะใช่เรามีเนสซีเยอะมากโอ้ยงั้นเราก็ทำปลาแบบว่าโอ้ยอินฟินิตี้โอ้ยจุดเยอะอะไรชักไปจังหวะนี้เรียบร้อยมีเนสซี่อีก2ตัวจัดไปเราจะได้มีปลากินกันแล้วเอ้ยไม่ใช่สิให้อาหารปลากินแล้วนี่โอ้ยแล้วมันยังไม่กินอาหารมันจะไม่กัดกันใช่ไหมไม่มันไม่กัดเผ่าพันธุ์กันเองแค่นี้เราก็จะได้เนสซี่ที่หาปลาให้พวกเราแล้วนะฮะทุกคนเราจะได้เอาไปให้เมกาโลดอนแล้วก็ให้จระเข้แล้วถ้าพวกมันตัวใหญ่อะเราจะทำยังไงฮะก็ปล่อยเดี๋ยวเนี่ยตามข้างๆเนี่ยเดี๋ยวเราขุดตรงนี้ออกแล้วปล่อยข้างๆเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวมันมาแล้วปลาได้ไงปลาให้อาหารมาก่อนให้อาหารมาก่อนนี่ให้ไหนตรงวะเราได้ปลาแล้วแล้วเราได้ปลาแล้วไหมเราได้เนื้อสองตัวแรกที่มีประโยชน์ในการฟาร์มปลาแล้วเราก็จะมีปลาใช้ตลอดเลยทุกคนเป็นอะไรที่โคตรดีของมันดีเราไม่ต้องมานั่ง AFK ตกปลาต่อไปแล้วไปนี่ทำอย่าลืมไปให้อาหารเนื้อสองหรือว่าเราไม่ต้องให้ปะให้ไปแล้วเรามีหญ้าอยู่ถ้าเรามีหญ้าเราไม่ต้องให้ก็ได้นะเว้ยเพราะเดี๋ยวกินเองแล้วแมวมอสเป็นไงบ้างวะนิ่งเลยหมูโตยังหมูหายนู่นหมูอยู่นู่นไหนนี่ไงอ๋อหมูอยู่นู่นยืนอะไปทุกคนผมว่าเรามาทำไอ้นี่ดีกว่าเพราะตอนนี้เราจะทำตอนกลางคืนเราจะมาทำเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะก่อนที่เราจะไปทำอะไรผมขอดูก่อนซิว่าเรามีเนื้อซีกไหมไม่น่ามีปะถ้ามีอีกก็โอ้ดีโคตรดีเลยแต่เรามีตัวนี้ไอ้พวกกินเนื้อให้พวกมันไปอยู่ด้วยกันเลยพอยาวเกิดแล้วพี่ไอ้พวกมันไปอยู่ด้วยกันไอ้พวกกินเนื้อไอ้นี่ไงเรามีอยู่เนสซี่เหรอไม่ตัวที่น่ากลัวน่าเกลียดน่ากลัว2ตัว5บาทตัวอะไรวะแล้วนี่ไงเราได้แล้วไอ้เจ้าตัวลำแพงทุกคนมีตัวเดียวอ่ะอันนึงอยู่ในนี้นะเนี่ยเดี๋ยวลำแพงเรามี2ไม่ใช่เหรออยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเก็บนมกันเฮ้ยเสียงอะไรวะเดี๋ยวถามไปหนึ่งฮะไอตัวนี้พี่หาย
อะไรวะอ๋อนี่ไงเนี่ยอ๋อมันเป็นตัวฟักแล้วทามีเนื้อไหมเนื้อในตัวอีกเนื้อหรอมีอยู่แค่10อันน่ะพี่ว่าไปเอาข้าวให้พี่กินเดี๋ยวพี่ไม่อยากกินเนื้อแย่งของเดือนละสองกินว่ะนี่อยู่ในนี้เนี่ยมีท็อตเปล่าวะบ้านเราอ๋อมีอยู่ท็อตเหลือเฟือทามมันนี่ทามมีปลาอยู่ใช่ไหมหรือว่ายังไม่มีไม่มีเลยตอนเนี้ยงั้นมาดูดะโกงนี่สิใช้เวลาดับนานไหมเลิกโอเคผมได้ข้าวมาแล้วมันยังไม่ดับเลยวะทามต้องรอพี่อาจจะต้องรอต้องใช้ประมาณแบบว่าเวลาสัก 3-4 นาทีอะไรเงี้ยพี่ว่าต้องใช้ประมาณนั้นแหละอ่ะเอาไปก็มันจะดับแต่ละตัวขนมปังดีใจป้าเดี๋ยวเราไปปล่อยเดี๋ยวสอนลำแพงที่กรงใหม่เดี๋ยวทุกคนไปเราจะทำการทำกรงเพิ่มแต่ว่าก่อนอื่นเลยเราต้องไปตกแต่งไฟด้วยเพราะมันมืดเกินไปมันมืดทุกคนแปะใช่ไหมอะไร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 แล้วอะไรแล้วตรงนี้มีป่ะตรงนี้โอ๊ยตรงกลัวโดนสามเข่าก็อะไรตรงนี้กลัวมันไปโดนฟาดแล้วเรียบร้อยเลยถังแน่แน่ปล่อยไปแล้วกันไปเรารีบมากรงอื่นเถอะทุกคนนี่แน่เอานี่มานี่แน่นี่แน่ปักท็อตนี่มาปักท็อตเอานี่มาไปปักท็อตผมว่าไอ้ช้างอ่ะเราไม่น่าดรอปแล้วมั้งเพราะว่าเพราะว่าถ้ามันดรอปออกมามันก็ไม่น่าจะเป็นหมูอ่ะมันนานมากเลยตอนนี้อุ้ยๆเดี๋ยวๆๆอุ้ยๆเดี๋ยวๆๆมันค่อนข้างจะนานมากเลยมันนานเวอร์เลยอ่ะโอ้เสียดายผมว่าน่าจะเฟลน่าเสียดายช้างของข้าที่เก็บไปฮะทุกคนถ้ามันถ้าจะเกิดมันก็ต้องแบบว่าเกิดมาจากแกะแบบว่าเกิดปุ๊บเป็นช้างเลยอ่ะมันไม่น่าจะเป็นลูกหมูไม่ลูกหมูอาจจะฟุกเกิดดับไอ้นี่เองเปล่าสปอนเนอร์เองเปล่าลูกหมูเนี่ยนะสปอนเนอร์เองการเกิดนะเว้ยถ้ามันไม่ผสมพันธุ์อ่ะมันเกิดอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวมันอาจจะเกิดจากไดโนเสาร์ไอ้ยาไดโนเสาร์มองหน้ากันจะกลายเป็นหมูใช่อะไรมันเยอะแยะจังเลยเนี่ยไอ้ทามเอานี่ไปดิเอานี่ไปดิเดี๋ยวพี่ขอปักก่อนอะไรปะนี่ไปเอาไปใส่ไว้กรงไหนกรงของไอตัวกินเนื้อกินเนื้อฮะกินเนื้อกินเนื้อจระเข้จระเข้ได้เอาไว้ในตรงนี้มันคีเปอร์ที่นี่มันมีพาราเซอร์แล้วพี่ไม่อยากจะเอามันมาไว้กับพาราเซอร์นี่ทุกคนเรามาทำการปักท็อตให้มันดูสว่างสวยขึ้นหน่อยเพราะว่าเมื่อกี้มันมืดแล้วมืดอีกนี่เพิ่มความสว่างด้วยท็อตโถว่าไงล่ะจ๊ะลูกยุงกัดจนไหมจ๊ะพ่อมาปักท็อตให้แล้วนะจ๊ะลูกพ่อหวังว่าพวกเองจะไม่เป็นไรนะลูกนะนี่ก็วางไปวางไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะนี่ก็อย่าใจเย็นๆจุ๊บๆอย่าใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆสิแต่ไอ้สไปโนน่าจะกินนี่ปักท็อตปลาสไปโนกินปลาใช่อีกแล้วอ่ะเพราะมันเป็นไดโนเสาร์น้ำทำไมมันมีแต่ตัวกินปลาจังวะทามมันอยู่น้ำกับบกได้พี่ว่าเราว่าปลามันเยอะเกินไปแล้วนะทามนั่นดิปลามันเยอะชิบหายแล้วตอนเนี้ย อะไรตัวไหนตัวไหนก็กินแต่ปลาทุกคนใช่คือเราต้องรอเนสซีให้มากกว่านี้กันเนสซีเรายังหมดโตอ่ะกินปลาเยอะเหรอถ้ามันยิ่งโตมันก็อาจจะยิ่งเพิ่มปริมาณก็ได้นะเว้ยปริมาณอะไรปริมาณที่จะดอกปลาอะไรเงี้ยเฮ้ยไม่เกี่ยวพี่ว่ามันไม่น่าจะเกี่ยวกูไม่เคยเห็นเลยเนี่ยซีดอกปลากูเพิ่งเคยเห็นนี่แหละก็นี่ให้เห็นแล้วต่อหน้าต่อตาเลยปาฏิหาริย์ปลาดอกจากหัวเนสซีปาฏิหาริย์เนสซีหาปลาให้ชาวประมงให้ตายเถอะซาร่าทามฮะเดี๋ยวนะทำไมปลาฉลามมันวิ่งตามพี่วะเมื่อกี้อ้าวแล้วเดี๋ยวเอาซอมบี้มาใกล้ๆดิเอาซอมบี้ลงน้ำดิแล้วต่อยซอมบี้
ยังไม่ดอกตาเลยฮะนึกว่าเป็นกาโลดอนจะตีช่วยมึงเดินมามองหน้าแล้วมึงก็จากไปให้ตายเถอะยังไม่มีปลาดอกออกมาเลยฮะที่เหลือเราก็ปักท็อปไปโง่ๆแล้วกันทุกคนผมว่ามันน่าจะใช้เวลานานอยู่นะในการดอกเออพี่ว่าเราต้องทำเป็นเครื่องปั๊มเลยว่ะทามไล่ตัวนั้นเกิดจังอะฮะไอตัวไปโนเหรอยังยังยังปึ๊บได้ไว้ทุกคนผมเพิ่งวางไปน่าจะยังไม่เกิดแหละวางไว้ตรงไหนอะเกาะตรงทางที่เราเดินผ่านเลยเกาะตรงทางที่เราถ้าเราเดินทางซ้ายปุ๊บมันก็จะอยู่เกาะตรงนั้นเลยประหนึ่งพี่เจอละมึงไม่เอามันมาวางไว้ที่โล่งๆวะนี่กรงซึ่งเป็นกรงที่ใหญ่เวอร์ซึ่งเราก็ยังหาจระเข้ของเราไม่เจอนะทุกคน จระเข้ได้หายไปแล้ว อ่ะโอเคทุกคนก็ในคลิปนี้นะผมวีบก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยว EP หน้าเนี่ยว่าเราจะต้องมาทำกงจระเข้นี่มันนอนอย่างเดียวเลยวะเนี่ยบ้างอ่ะเอ้ยตัวนี้มันนอนอย่างเดียวมันไม่ไปไหนเลยจระเข้สายพันธุ์ขี้เกียจหรือว่าอาจมันอาจจะแบบว่าเดินเล่นตอนนั้นไปแล้วไงแล้วมันก็เลยหยุดพักบ้างมันอาจจะเบื่อไหนโลกก็ได้โอเคทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้า EP นี้ก็สวัสดีคลัชคลัชคลัชครับอ๋อมันตอนกลางคืนเพิ่งจะเช้ามันเลยไม่ตื่นเออใช่ใช่เออตื่นยากนะเราเนี่ยได้ตอนเย็นสไปนมโตยังไม่โตอีกวะเนี่ย